ทำอะไรกันเนี้ยปกป้องบ้านนี้ครับพี่ไบพวกเราจะไม่ยอมขายบ้านพวกเราจะอดข้าวจนกว่าคุณพ่อจะเปลี่ยนใจเฮ้ยชีสเค้กเอากับเขาด้วยเหรอเนี่ยชีสเค้กอ่ะอดแค่ขนมครับส่วนของข้าวอ่ะกินเหมือนเดิมคุณไบถ่ายรูปพวกเราไปกดดันคุณเบิร์ดสิคะชีสเค้กซ้อมท่าหิวไว้แล้วคุณไบครับคุณไบเอารูปพวกนี้นะครับไปลงโซเชียลเลยสิครับรับรองนะครับใครเห็นก็ไม่มีใครกล้าซื้อบ้านหลังนี้หรอกครับอ่ะพวกเราทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมซ้อมอดข้าวนะ1 2 3โอ้ปวดท้องพ่อไม่ต้องประท้วงแล้วพี่ไบอยากโดนแยกจากพี่หญิงแก้วเหรอครับไม่ต้องประท้วงแล้วเพราะว่าเราไม่ต้องขายบ้านแล้วฮะเมื่อกี้พ่อโทรมาว่าคุณหญิงกอบการยอมทำตามที่มนะขอไว้แล้วงั้นก็แปลว่าคุณหญิงกอบการกับคุณเบิร์ดก็ดีกันแล้วสิคะเจ๋งไม่ใช่แค่นั้นนะคุณหญิงแม่โอเคเรื่องเราแล้วนะคะคุณไบรท์แล้วตอนนี้ก็กำลังเคลียร์กับพี่พาวินให้ด้วย